ังเลยได้ใช้เงินอีกแล้วสงกรานต์นี่หยุดกี่วันติดกัน4วันเจ๊หยุดรวดไปเลย7วันฮะเดือนหน้ามาอีกแล้วนี่ถึงวันฉัตรมงคลนี่วันแรงงานด้วยหรือขึ้นมงคลเอ๊จะถอนเงินออกมาใช้ให้หมดเลยไม่เหลือสักเงินพรุ่งนี้ยังไม่ใช่วันหยุดจะมาหยุดอะไรอย่ามาเบี้ยวกะว่าจะไม่ทำงานใช่ไหมบ้าเดี๋ยวเหอะอย่ามาบ้ามาม้วนมาม้วนเดี๋ยวแบ่งใช้บ้างก็ได้อุ้ยพูดจาหยาบคายถ้าอยากจะไปเที่ยววันนี้หนูพาไปพัทลุงดีกว่าค่ะเป็นแนวแบบเจ๊ต้องชอบมีวิวสวยๆให้เจ๊ได้วาดรูปของกินอะวาดรูปของกินเพียบเลยของกินท้องถิ่นอาหารใต้แบบแท้ๆเลยอ่ะไปดูไปดูค่ะมโนวังตังสติวิริยาลูกจะไหว้พระพุทธองค์ว่าบรรจงวังวันเงาปรากุนซีรัตตานังกับปมวังเสริมสร้างที่แนวต่างสิ้นลาปินมาเมืองลุงก็ต้องดูหนังรุงงั้นศิลปะขึ้นชื่อของพี่น้องชาวใต้เขาแหละครับมาพัทลุงทั้งทีก็ต้องทำความรู้จักกันสักนิดหนึ่งนะฮะรู้หรือไม่ครับว่าพัทลุงเนี่ยเป็นหนึ่งใน2จังหวัดที่ไม่ติดทะเลแต่พัทลุงเขาก็มีทะเลน้อยนะฮะเป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้และก็มีทะเลบัวแดงที่สวยแล้วก็ใหญ่ไม่แพ้ใครเลยนะครับงานนี้เดี๋ยวให้คุณพานุวรมิตรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่พาชมพาเที่ยวทะเลน้อยกันดีกว่านะครับทะเลบัวโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเราเลยนะคะเรียกว่ามีเป็นล้านล้านต้นเลยใช่ป่ะคะเป็นพื้นที่ที่มากที่สุดของภาคใต้นะครับแล้วก็สวยงามมากเราสามารถมาดูได้ทั้งปีด้วยไหมคะหรือว่าส่วนมากก็จะเป็นช่วงมีนาเมษานะครับจะบัวก็จะบานนะครับก็จะสวยที่สุดในช่วงนี้ช่วงที่ดีที่สุดที่แบบว่าควรจะมาดูบัวไหมคะช่วงเช้าจะดีที่สุดนะครับบัวก็จะบานด้วยแล้วก็อากาศไม่ร้อนด้วยเห็นมีนกเยอะมากเลยค่ะมีสัตว์ปีกมีนกหลากสีสันเต็มไปหมดเลยที่นี่มีนกประมาณเป็นแสนนะครับถ้าเป็นนกน้ำนะครับก็ประมาณ300สายพันธุ์แล้วเห็นตะคุ่มตะคุ่มมีดำดำผุผุโผล่โผล่อยู่ตรงนั้นนั่นจะแค่ป่ะคะนั่นน่ะไม่ใช่ครับมันก็จะเป็นควายน้ำนะครับชาวบ้านแถวนี้ครับก็จะเลี้ยงไว้นะครับจะดำน้ำไปหาหญ้านะครับหาสาหร่ายหาสายบัวเนี่ยกินเป็นอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นชีวิตประจำวันของควายที่นี่นะครับเป็นไฮไลท์สำคัญของพัทลุงนะครับถ้าเกิดว่าคนมาที่ทะเลน้อยเนี่ยก็จะเห็นใช่ได้แล้วดูชีน้องควายว่ายน้ำเก่งมากค่ะคุณผู้ชมเองสามารถเหมาเรือมาชมดอกบัวชมนกชมควายน้ำรวมถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านได้นะครับซึ่งชาวบ้านเขาก็จะดัดแปลงเรือหาปลามาเป็นเรือท่องเที่ยวแบบนี้แหละครับราคาก็ไม่แพงชั่วโมงละ500บาทเท่านั้นเองนะครับเวลาที่เราลงเรือไปเที่ยวในทะเลน้อยนะคะจะสังเกตเห็นมันจะมีต้นกระจูดข้างทางเนี่ยเต็มเลยแล้วเขาก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งวันนี้เราพามาดูหนึ่งร้านชื่อร้านทำมือพี่เทนบอกว่าเอกลักษณ์ของกระจูดคือมันจะนิ่มมันมีความมันในตัวของมันอายุการใช้งานสูงมากงานดีไซน์เขาแต่ละอันนี่แบบเก๋ๆทั้งนั้นมาคิดแล้วก็กล้าที่จะทำอะไรแปลกๆเหมือนอย่างเงี้ย10ล้อเหยียบเหรอนี่มันเป็นหัวเจิงหัวใจพี่เอาเอกลักษณ์ของมันอะไรที่มันสามารถดัดทำรูปทำนู่นทำนี่ได้อะไรแบบนี้เอามาทำมันเอาไว้ทำอะไรคะอันนี้ตัวนี้ไว้ในแมวนอนที่ของน้องแมวอันนี้ทำปั๊บน้องแมวนอนเลยออเดอร์เมืองนอก40ใบก็มีเยอรมันมีอเมริกาขายยังไงคะอันนี้อันนี้450ครับก็ไปอุดหนุนสินค้าไอเดียของพี่เทนกันได้นะครับตั้งอยู่ที่ตลาดท่าเรือริมทะเลน้อยเนี่ยแหละครับเวลาขึ้นจากเรือบริเวณท่าเรือก็จะเป็นตลาดของกินของฝากจากชาวบ้านทะเลน้อยเขาแหละครับเขาจะเปิดขายกันทุกวันนะครับตั้งแต่เช้าจรดเย็นลักษณะก็จะเป็นเพิงเล็กๆเดินดูเดินชิมได้ทุกร้านเลยแหละครับปลาตะเพียนต้มส้มป้าอุ่นใจทะเลน้อยจ้าโอ้ยโบกมือเรียกว้าวแว้วแว้วแว้วจากฝั่งนู้นเลยมาป้าจัดไอ้ลูกจัดอะไรจ้าของคุณปลาต้มส้มมะม่วงมันกุ้งสูตรโบราณคือยังไงแม่จ้าใส่ข่ากระเทียมแล้วก็ใบกรูดอันนี้เป็นมะม่วงเบามะม่วงเบากินกับอะไรคะกินกับมันกุ้งน้ำยาใหญ่กินบ้านบ้านอ้าวร้อยจังหู้เลยแม่เมนูร้อยจังหู้นี่ยังมีอีกเพียบเลยนะฮะโดยเฉพาะเมนูไข่ปลาทอดเมนูนี้ห้ามพลาดนะครับเพราะว่ามีขายกว่า10ร้านอุ้ยฮอตฮิตนิยมกันมากคุณผู้ชมสามารถชิมได้ทุกร้านเลยนะฮะถูกปากร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นได้เลยนะครับมาทะเลน้อยค่ะสิ่งที่ห้ามพลาดคือต้องมากินไข่ปลาทอดไข่ปลาอะไรแม่ไข่ปลาตะเพียนไข่ปลายี่สุกอันนี้ใส่อะไรคะแม่ใส่ไข่ไก่เป็ดก็ได้ใส่เพื่อมันตักให้ขึ้นอ่ะปรุงรสอะไรบ้างแม่ปรุงรสข้อมีหอมเทียมตะไคร้พริกไทยพริกไทยดำอ่ะนะค่ะไข่ชิ้นเท่าไหร่คะชิ้นละ2บาทใครชอบแบบทอดร้อนๆก็กินได้เลยหรือจะเอามายำกับมะม่วงเปรี้ยวๆนะ
ปรุงรสตามชอบก็เข้ากันอยู่นะครับคุณผู้ชมพอใส่ไข่ไปแล้วเวลากินมันจะมันๆไรจังหู้อีกส่วนใครอยากจะหอบหิ้วปลาจากทะเลน้อยกลับบ้านที่นี่ก็มีเมนูปลาแดดเดียวขายอยู่หลายร้านนะครับแล้วก็หลายชนิดด้วยนะฮะทั้งปลาตะเพียนแดดเดียวปลายี่สกแดดเดียวแต่ที่ห้ามพลาดก็คือปลาดุกร้านะครับลักษณะก็จะเหมือนปลาเค็มของภาคกลางนี่แหละฮะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวทะเลน้อยเป็นกอบเป็นกำเลยแหละครับปลาดุกร้าทะเลน้อยคัดปลาเอาขนาดปลาประมาณ 5-6 ตัวต่อกิโลนะครับตัดหัวแล้วก็ฟักเอาไส้กับมันในท้องออกครับหมักด้วยเกลือกับน้ำตาลครับใส่เกลือกับน้ำตาลเพราะว่ามันจะออกรสหวานนิดๆหวานหวานเค็มเค็มนะครับวันที่2ใช่ไหมครับก็เอาไปตากแดดประมาณ3ชั่วโมงครับวันที่3ก็หมักไว้ในกะละมังแบบนี้ครับทั้งหมดรวมกี่วันกว่าจะได้กินครับ4วันกว่าจะได้กินครับแล้วเวลาแพ็คก็คือเสร็จปุ๊บก็ต้องเอามานั่งแพ็คแบบนี้แพ็คแบบนี้ครับโอ้ละ3กิโลครับกิโลละ170บาทครับ170บาทครับวิธีการทอดก็ง่ายๆนะครับใส่ลงไปตอนน้ำมันร้อนๆไฟอ่อนๆนะแป๊บเดียวก็สุกนะครับแล้วก็บีบด้วยมะนาวสักนิดนึงก็ร้อยจังอู้แล้วนี้น้ำลายมันซอจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถมาเที่ยวแบบหมวยเล็กกันได้นะครับและยังมีทริปเที่ยวใต้ร้อยจังอู้ดีๆแบบนี้อีกหลายทริปที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้เขาเตรียมเอาไว้ให้นะฮะหรือถ้าใครอยากได้ข้อมูลก็โทรไปเลยนะครับ1672ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยเลยนะครับว้าวว้าววันนี้มีของฝากค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากกระจูดค่ะพืชพื้นเมืองสารพัดประโยชน์ของพัทลุงเลยให้ทั้งหมด5ชิ้น5ชิ้นค่ะ5รางวัลอันนี้เราแจกนะคะคำถามมีอยู่ว่าคำขวัญพัทลุงคืออะไรจริงๆต้องบอกว่าที่พัทลุงเป็นเมืองเล็กๆสงบเงียบๆน่ารักคุณผู้ชมขาเหมือนเมื่อกี้ที่หมวยเล็กไปอ่ะอันที่ขึ้นชื่อนี่คือปลาดุกร้าอันนี้เขาส่งออกต่างประเทศเลยนะอ๋อใช่ไม่ต้องกลัวเสียค่ะไม่ต้องกลัวเสียเพราะว่าเขาแพ็คแล้วก็ซีลไว้อย่างดีก็จะส่งขายแบบนี้เลยไปรอบนี้ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ด้วยนะคะที่พาเราไปสัมผัสวิถีชุมชนของเมืองพัทลุงด้วยนี่ไงเพราะฉะนั้นทุกวันหยุดทุกเทศกาลคุณผู้ชมขาไม่ต้องไปไหนให้ไกลให้เมื่อยให้เปลืองตังค์เงินทองเอามาใช้ในประเทศเรานี่แหละเนาะเที่ยวบ้านเราจับจ่ายใช้สอยบ้านเราบ้านเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขไปแล้วไปเหมือนกันค่ะมีนัดกับปลาดุกร้านี่จริงมีนัดที่ไหนมีนัดกับปลาดุกร้าคุณผู้ชมอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่กับรายการตลาดสดสนามเป้าสวัสดีค่ะภูริพัฒน์จะ